มาถึงเรื่องของเวรกรรมบาปบุญท่านผู้ฟังสังคมเราทุกวันนี้จะอยู่อย่างสงบสุขและสันติก็ได้ด้วยการมีศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทุกศาสนาต่างก็มีความสำคัญในการช่วยคุมความประพฤติอันจะนำไปสู่ความผาสุขของมนุษยชาติประเทศไทยของเรามีพระพุทธศาสนาซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้เป็นศาสนาประจาชาติ มนุษย์เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก็ต้องอาศัยการมีเมตตาปราณีแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเว้นจากการทำร้ายแล้วก็เบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยมีหลักปฏิบัติที่สำคัญก็คือศีลห้าที่ทุกคนได้รับการสั่งสอนอบรมแล้วก็ปลูกฝังกันมาตั้งแต่เล็กแต่ก็มีคนอีกบางจำพวกที่ศักแต่ว่ารู้ไม่นำมาปฏิบัติรวมทั้งไม่สนใจแล้วก็ไม่ใส่ใจอีกด้วย ไม่รู้แม้กระทั่งว่าสิ่งที่ตัวเองต้องเผชิญแล้วก็มีสภาพเช่นทุกวันนี้ก็เพราะผลของการกระทําของตนในอดีตนั่นเองดังเช่นเรื่องราวของอาจารย์น้อยนะครับที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับคุณทวินเนี่ยพบอาจารย์น้อยครั้งแรกในการทําบุญขึ้นบ้านใหม่ของพี่เขยและพี่สาวที่บางพลีสมุทรปราการด้วยสภาพของร่างกายที่ทําให้สะดุดตาคือหลังโกง,งอแขนข้างขวาขาดเนื่องจากถูกตัด ผิวหนังส่วนแขนยังเหลือเลยหัวไหล่มาหน่อยเรื่อยไปถึงหน้าอกและลำคอเป็นรอยไหม้ดำเกรียมจนดูน่าเกลียดกิริยาท่าทางและคำพูดคำจาก็ดูลอกแหลกลกแกจะเดินทักทายคนไปทั่วแถมยังพูดเสียงดังในขณะที่ประสงค์กำลังสวดในพิธีคงเนื่องจากแกกำลังเมาได้ที่นั่นเองหลังจากทำบุญเสร็จแล้วก็เลี้ยงแขกที่มาในงานอาจารย์น้อยกับพวกผู้ชายอีกห้าหกคนก็ตั้งวงกินเหล้ากันทันที กินไปก็ร้องเพลงไปเป็นที่สนุกสนานเฮฮาด้วยความสงสัยว่าทำไมคนถึงเรียกแกว่าอาจารย์น้อยแทนที่จะเป็นตาน้อยคุณทวินก็ถามพี่สาวเกี่ยวกับเรื่องราวของแกพี่สาวบอกว่าที่คนแถวนี้เรียกแกว่าอาจารย์น้อยก็เพราะว่าแกหาปลาเก่งแล้วก็ได้เป็นจำนวนมากทุกครั้งทั้งตัวเล็กตัวใหญ่จนครอบครัวแกเองก็กินไม่หมดต้องเอาตัวใหญ่ๆแจกจ่ายเพื่อนบ้านกันทัวนนะ่วหน้า ส่วนปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เหลือก็จะนำไปเททิ้งข้างคลองเพราะใช้ประโยชน์ไม่ได้เมียแกบอกให้หยุดก่อนแกก็ไม่ฟังที่บ้านของอาจารย์น้อยจะมีโอ่งขนาดใหญ่สองใบตั้งไว้คู่กันสำหรับขังปลาโดยเฉพาะปลาที่ได้มาทุกชนิดแกดจะขังรวมกันไว้ในนั้นพี่สาวเล่าว,ว่าทุกเช้าก่อนจะออกหาปลาอาจารย์น้อยจะกินเหล้าพอเมากลุ่มกลุ่มเข้าไปทุกครั้งแกก็ออกหาปลาทุกวันแถมยังได้มาครั้งละมากม ในโอ่งบ้านแกก็เลยแออัดยัดเยียดไปด้วยปลาหลากหลายชนิดกินก็ไม่ทันถึงก็ตายคาโอ่งต้องเอาไปทิ้งก็มากชาวบ้านแถวนี้หากใครอยากกินปลาแค่ถือเหล้าไปแลกก็รับรองไม่มีผิดหวังล่ะนะชายาอาจารย์ก็เลยได้มาเพราะเหตุนี้คุณทวินหันไปมองอาจารย์น้อยอีกครั้งตอนนี้แกลุกขึ้นเต้นยืนแล้วเต้นโยกเยกไปมาตามเสียงเพลงที่ร้องโดยบรรดากี้เมาทั้งหลายนั่นแหละ แกหัวร่อราแขนซ้ายซึ่งมีอยู่ข้างเดียวก็ชูแก้วเหล้าไว้เหนือหัวสลับกบยกขึ้นดื่มเป็นระยะระยะนะพี่สาวก็ถามว่าสงสัยใช่ไหมว่าทําไมแกถึงมีสภาพเป็นแบบนี้พี่สาวเล่าต่อว่าเมื่อก่อนอาจารย์น้อยก็มีร่างกายปกติดีทุกอย่างแต่ที่ต้องมามีสภาพอย่างที่เห็นก็เพราะการไปหาปลาของแกนั่นแหละ เนื่องจากวิธีการหาปลาของแกไม่เหมือนชาวบ้านคนอื่นๆที่เขาใช้แหหรือว่าไม่ก็ตาข่ายดักปลากันได้มาก็แค่พอกินเป็นปลาตัวใหญ่ๆส่วนปลาตัวเล็กๆก็จะมีชีวิตรอดอยู่ได้ต่อไปจนโตเพราะว่ามันจะไม่ไม่ติดตาข่ายขึ้นมาแต่อาจารย์น้อยบอกว่าวิธีนี้มันล้าสมัยชักช้าสู้วิธีของแกก็ไม่ได้เร็วทันใจได้ปลาเยอะด้วยเพราะแกใช้ไฟฟ้าช็อต ปลาตัวใหญ่ๆก็แค่สลบหรือชาจนว่ายน้ำไม่ได้ส่วนตัวเล็กๆตายก็ช่างมันจากนั้นแกก็จะใช้สวิงช้อนปลาที่ลอยใส่ถังเอากลับมาบ้านเคยมีคนท้วงติงและบอกให้อาจารย์น้อยเลิกใช้วิธีการนี้เสียเพราะนอกจากปลาตัวเล็กๆจะตายโดยใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วสัตว์น้ําอื่นๆก็จะได้รับอันตรายไปด้วยดีไมด่ดีตัวอาจารย์น้อยเองนั่นแหละอาจจะพลาดท่าถูกไฟฟ้าช็อตเข้าสักวัน ที่สำคัญมันเป็นบาปกรรมเป็นการเบียดเบียนทำลายชีวิตสัตว์อื่นโดยไม่มีความจำเป็นอาจารย์น้อยได้ฟังแทนที่จะได้คิดกลับหัวเราะใส่หน้าบอกอีกว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องของแกแกไม่สนหรอกเรื่องบาปเรื่องบุญขอให้ได้ปลามาเท่านั้นพอปลาตัวเล็กๆก,กับสัตว์น้ำอื่นๆที่ตายก็เพราะมันถึงคราวตายเองเว้ยช่วยไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของแก แล้วแล้วสิ่งที่ทุกคนคาดคิดไว้ก็เกิดขึ้นจนได้คือวันที่อาจารย์น้อยต้องชดใช้กรรมของตัวเช้าวันเกิดเหตุอาจารย์น้อยกินเหล้าเข้าไปมากจนเมายืนแทบจะไม่อยู่แต่แกก็ยังจะออกไปชดปลาตามเคยลูกเมียห้ามยังไงก็ไม่ฟังคว้าอาวุธล่าปลาคู่กายเดินโซซัสโซเซไปทางท้ายคลองทันทีไม่ถึงชั่วโมงก็มีคนวิ่งกระหืดกระหอบมาตะโกนให้ไปช่วยอาจารย์น้อยด้วยแกถูกไฟชอดนอนนิ่งอยู่ที่ริมคลองนั่นเอง เมื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์สามารถช่วยชีวิตอาจารย์น้อยไว้ได้แต่แขนถูกไฟฟ้าช็อตอย่างแรงต้องตัดทิ้งผิวหนังบริเวณใกล้เคียงก็ไหมจนดำเกรียมอย่างที่เห็นส่วนหลังที่ต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะเส้นประสาทมันยึดเนื่องจากความแรงของกระแสไฟก็ทำให้โกงยืดตัวไม่ได้เมื่อรักษาตัวจนหายทุกคนคิดว่าอาจารย์น้อยคงจะได้สานึกเลิกทาบาปกรรมเช่นนี้เสียทีแต่เปล่าอาจารย์น้อยกลับหาปลาบ่อยกพ่าเก่า เพราะความอาฆาตแกบอกว่ามันเป็นเพราะปลาตัวแกถึงต้องเป็นอย่างเงี้ยแกต้องล้างแค้นแกว่าอย่างนั้นพี่สาวคุณทวินเล่าจบพร้อมๆกับเสียงอ้อแอของอาจารย์น้อยดังขึ้นอ้เดี๋ยวขอตัวก่อนนะพักพวกได้เวลาไปคิดบัญชีกับไอ้ปลาพวกนั้นแล้วอย่าเพิ่งลุกกันก่อนนะเดี๋ยวจะไปเอาปลามาให้กินพี่เขยคุณทวินที่นั่งอยู่ไม่ห่างนะก็บอกอาจารย์น้อยอาจารย์ วันนี้วันพระเว้นบ้างก็ได้หยุดสร้างบุญสักวันหนึ่งเถอะอาจารย์น้อยก็ชะงักนิดหนึ่งก่อนที่จะหันมาตอบของอย่างนี้มันต้องชดใช้ข้าไม่ให้อภัยพวกมันหรอกถือว่าเป็นกรรมของพวกมันก็แล้วกันผู้จบก็ลากสังขารเข้าบ้านไปเอาอาวุธประจำกายของตัวคุณทวินก็มองตามร่างพี่คนพี่การนั้นอย่างนึกสลดสังเวชเออคนเนาะคนทำไมต้องเป็นอย่างนี้คิดแต่สิ่งที่ไม่ควรคิด ที่เรื่องของตัวที่ควรจะสำนึกกลับไม่รู้สึกรู้สาก็ได้แต่ภาวนาขอให้แกได้รู้สำนึกในการกระทําของตัวก่อนที่จะสายเกินไปด้วยเถอะครับเรื่องคนที่ก่อกรรมทำเวรเนมีเรื่องของลุงบอบพิษอีกคนหนะึง ครอบครัวลุงบอพิษเนี่ยมีฐานะความเป็นอยู่ขั้นดีครอบครัวหนึ่งในหมู่หมู่บ้านแถวแแถวแถว,แถว,แถวปากเกร็ดสมัยก่อนนี่นะวันๆแกไม่ต้องประกอบอาชีพอะไรนอนนับนิ้วมือเรื่องไอ้ดอกเบีย้ยเงินที่ปล่อยฝากธนาคารก็เหลือเพืือแล้วประกอบกับความขี้เหนียวของแกโยยิ่งนานวันเข้าเงินทองก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆแกมักจะสอนลูกเมียกอยู่เสมอไม่ให้ใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยต้องอยู่กินกันอย่างอดอดอยาก ไม่ว่าในหมู่บ้านนั้นจะมีกิจกรรมอะไรก็ตามจะเป็นบุญประเพณีต่างๆผู้ใหญ่บ้านหรือคณะกรรมการหมู่บ้านมาขอความร่วมมืออะไรแกก็มักจะทําเป็นวางเฉยเพราะถ้าจ่ายออกไปก็กลัวว่าเงินทองจะขาดตกบกพร่องร่อยรอลงไม่ให้ความร่วมมือยังไม่พอแถมยังเลี้ยงหมาดุๆเอาไว้ตั้งหลายตัวจนผู้คนในหมู่บ้านย่านนั้นนะเขาพากันขยาดหวาดกลัวไม่กล้าเดินผ่านบ้านแกอ่าแมกก้กระทั่งหมาด้วยกันในยังกลัว ลุงบอพิษนี่ไม่เคยให้ความสนใจใครมากไปกว่าลุงแสนคนท้ายบ้านซึ่งมีลักษณะคุณสมบัติคล้ายๆแก่เพราะฉะนั้นการไปมาหาสู่ระหว่างครอบครัวทั้งสองก็มีเป็นประจำแต่ทั้งสองครอบครัวก็ไม่เคยจะเอือ้อเฟื้ออะไรซึ่งกันและกันหรอกนะครอบครัวลุงแสนเนี่ยดีหน่อยมีการทําบุญสุนทานอยู่บ้างเป็นครั้งคราวนานๆจะมีสักทีหนึ่งแต่ก็ด้วยความจําใจอ่ะแหละลุงแสนแกมีลูกชายคนหนึ่งชื่อหมีด้วยความคึกขนองของวัยรุ่น เจ้าหมีลูกชายคนโตของหลวงแสนน,นั้นหนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุสิบห้าปีมีเงินติดตัวไปเป็นหมื่นก็ขโมยเงินพ่อมันไปอแหละเจ้าหมีใช้ความพุ่มพวยอ,อยู่กับการเที่ยวเตะเร่ร่อนไปวันวันเพราะว่าเขาคิดว่าเงินมันก็มากพอสมควรสำหรับหนุ่มอายุสิบห้าอย่างเขาจนในที่สุดเงินทองหมดไม่สามารถจะเลี้ยงตัวได้เพราะเคยอยู่กินอย่างสบายมาก่อนหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้ทำไงทีนี้ตังค์หมดแล้วหรือจะอดตายอ่า หมดหนทางที่พึ่งสุดท้ายเข้าวัดคนเราเมื่อจะตายไม่มีใครหรอกที่จะไม่ภูมปลายหาวัดระยะแรกที่เข้าไปลูกศิษย์ไปเป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยก็รู้สึกเครอะเคอะเขินเขินแต่ก็ยังส่งแววแห่งคนมีบาร,รมีทงางศาสนาคุ้มอยู่สองสัปดาห์ต่อมาท่านสมพันธ์ก็เลยจัดแจงให้บวชเนนซึ่งหนุ่มหมีก็เต็มใจสาม,มนเณรหมีก็บวชอยู่ได้สองภาษาคิดถึงบ้านก็ลาท่านสมพันธ์ไปเยี่ยมบ้าน ถึงบ้านก็ทําความแปลกใจและดีใจกับญาติญาติเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าร่วมสามปีแล้วที่ลูกชายหายออกจากบ้านทําให้ครอบครัวก็อยู่ในภาวะที่อาวร์คิดว่าลูกชายคงจะตายไปเสียแล้วละมัง้งประกาศทังสื่อมวลชนก็แล้วตามหาจนหมดเงินก็แล้วการกลับมาในครั้งนี้ก็ทําให้ทุกคนคิดว่าสัมมาเนนหมีนี่ตายแล้วเกิดใหม่สัมมเนนหมีก็เทศสั่งสอนญาติโยมให้ยึดมั่นในหลักของพระพุทธศาสนา รักษาศีลที่องค์พระสมมาสมบุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติญาติโยมของสมมเนรหมีซึ่งขี้เหนียวเป็นทุนอยู่แล้วก็ได้แต่ยกมือสาธุอ่าแต่ก็นานๆก็ทําทานกันสักครั้งตั้งแต่วันนั้นสามเณรหมีก็หลบหนีญาติญาติไปอีกโดยไม่มีใครรู้ไปอยู่ที่ไหนวันหนึ่งลุงบอบพิษก็มาหาลุงแสนที่บ้านก็สนทนากันตามภาษาคนสนิทลุงบอบพิษก็เอ่ยปากชวนลุงแสนไปหาปลามาทําอาหารมื้อเย็น ลุงแสนก็เอ่ยปากถามว่าอุปกรณ์จับปลาสักอย่างก็ไม่มีเราจะไปหาได้ยังไงลุงบาอพิษก็หัวเราะกากก็บอกว่าตัวเองเตรียมไว้แล้วเอาไฟไฟฟ้าเนี่ยช็อตแป๊บเดียวไม่อยากครับจะเป็นพระลุงแสนจะทําบุญอยู่บ้างหรืมั้งก็ทําไม่เกิดอาการเสียวขึ้นมาในหัวใจก็เลยสวนคําลุงบอพิษแบบว่าไอ้ลาพังปลาตัวใหญ่ๆก็ไม่ว่าที่มันตายหมดทั้งขยงง่ตัวเล็กตัวน้อยมันตายหมดมันบาปนะ พร้อมกับว่ากล่าวตักเตือนลุงบอพิษต่างๆแต่ถึงยังไงลุงบอพิษก็ไม่เชื่อแถมหัวเราะแล้วก็บอกปลาตัวใหญ่ๆก็เอามาต้มหรือย่างเอาไว้กินนานๆปลาตัวเล็กๆก็เอามาทปรราปลาร้าหมักเอาไว้กินไว้ขายก็สบายโขลุงบอพิษผิดหวังจากการชักชวนก็เลยลงจากบ้านลุงแสนไปอ่าไปถึงบ้านแกก็เอาอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เดินดุ่มไปยังบึงหลังบ้านที่ไม่ไกลนักพร้อมกับต่ออุปกรณ์ลงมือปฏิบัติการทันที ไม่นานปลาที่ถูกความโหดร้ายของไฟฟ้าแล้วก็ใจอมาหิตของคนก็ตายลอยขึ้นมาเป็นแพรบางก็แสดงความเจ็บปวดในลักษณะต่างๆกันก็ยังความยินดีให้แก่ลุงบอพิษเป็นอย่างยิ่งแกก็รีบลงเก็บแล้วก็หาผามกลับบ้านด้วยความกระยิมใจเดชะด้วยบุญบาปไม่อาจจะทราบได้อีกสามวันไฟเกิอชอดช็อตขึ้นตอนดึกไฟเผาชีวิตทุกชีวิตในครอบครัวลุงบอพิษเลยหมดเลย เพราะประกอบกับความตรหนีแกทำกุญแจคลองล็อกไว้จนแน่นหนาอกวา่าจะฝ่าออกมาได้แต่และชั้นมันก็แสนเข็นก็เลยทำให้แกต้องตายเพื่อแกนหนีออกมาไม่ทันโอ้เวรกรรมเม้ยเป็นสุขเถอะใครก่อกรรมเอาไว้ยังไงผลสุดท้ายก็ได้รับอย่างนั้นโอยเป็นเพราะตาบาปของแกที่ฆ่าปลาทั้งบึงนั่นแหละผลถึงออกมาอย่างนี้นับแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ทำให้ลุงแสนผู้เพื่อนนี่สแสวงบุญมาโดยตลอด นั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดที่ปากเกร็ดนี่เองครับนานมาแล้วเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคุณวิทยาครับช่วงหนึ่งที่คุณวิทยาไปใช้ชีวิตอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีจากครั้งที่เดินผ่านตลาดกลางภายในหมู่บ้าน บริเวณริมทางเท้าด้านข้างตลาดก็จะมีคุณยายวัยชราน่าจะมีอายุไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบปีรูปร่างผอมสูราวกับไม่ค่อยมีอาหารตกลงท้องหรือว่ากินอาหารไม่ครบสามมื้อคุณยายจะนั่งอยู่จุดเดิมๆของท่านตรงบริเวณนั้นเป็นประจำคุณยายไม่ใช่ขอทานแน่นอนแต่เหตุผลที่ต้องมานั่งที่ตรงนั้นก็เพื่อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือที่เรียกตามภาษาชาวบ้านวอลตเตอรี่เป็นการประทังชีวิต อย่างเช่นคนไทยจำนวนหนึ่งที่ทำแบบเนี้ยแม้การขายลอตเตอรี่จะเป็นอาชีพที่ไม่ได้ลำบากยากเขียนหรือว่าเหน็ดเหนื่อยมากนักแม้จะเห็นว่าคุณยายท่านก็สามารถทำได้โดยไม่ลำบากอะไรแต่ก็อดคิดในใจไม่ได้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเนาะลูกหลานถึงได้ปล่อยให้ออกมาลำบากอย่างนี้น่าจะให้ท่านได้สุขสบายในวัยชาราที่เรียวแรงแทบจะไม่มีแล้วคุณวิทยาเป็นคนหนึ่งที่ เหมือนคนอีกจำนวนหนึ่งที่มีความคิดว่าช่วยซื้อลอตเตอรี่กับคุณยายเพื่อเป็นการช่วยเหลืออาจจะเป็นการช่วยเหลืออะไรได้ไม่มากนะักแต่ก็รู้สึกได้ถึงความสุขใจอิ่มเอ,ม,อมใจทุกครั้งที่ควักเงินในกระเป๋าออกมาแล้วก็มอบห้คุณยายไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไรายได้ที่ในแต่ละวันมันมากน้อยเพียงไหนและที่สาคัญก็คือพอยาไส้หรือเปล่าแต่ถ้าพอยาไส้ก็คงไม่เห็นคุณยายนั่งขายลอตเตอรี่เป็นปีๆแน่นอน การหยุดขายบ้างในบางวันจะเป็นเรื่องธรรมดาของคนธามาค้าขายแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือการหยุดไปสิบวันติดต่อกันและนี่คือสาเหตุแห่งการหยุดขายลอตเตอรี่ไปหลายวันจะด้วยเหตุที่ว่าวันนั้นตลาดมีคนมาจับจ่ายซื้อของกันน้อยผิดปกติหรืออย่างไรก็ไม่ทราบก็กลายเป็นโอกาสของเหล่ามิจฉาชีพนักเลงอันธพาลที่จ้องหาจังหวะอยู่แล้วชายหนุ่มกำยำล่ำสารสองคนมาจากไหนก็ไม่รู้ แต่จากพยานที่เห็นเหตุการณ์ทําให้มั่นใจได้ว่าคงไม่ใช่คนภายในหมู่บ้านผู้ร้ายหรือว่าอันตราพานหนุ่มทั้งสองคนนั้นได้กระทําการอันแย่มากโดยการแย่งแผงใส่ลอตเตอรี่ไปจากคุณยายดือ้อโดยที่คนแก่ตัวเล็กๆไม่สามารถจะทําอะไรได้นอกจากจ้องมองด้วยสายตาอ้อนบอนให้เห็นเท่านั้นเองลอตเตอรี่จานวน30ใบถูกแย่งไปพร้อมกับการวิ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของคนชั่วทั้งสอง หลบหายไปด้านข้างของหมู่บ้านที่สามารถทะลุออกไปได้หลายทางหลังจากหายไปประมาณหนึ่งสัปดาห์คุณยายผู้น่าสงสารก็กลับมาอีกครั้งท่านยังคงนั่งอยู่ณจุดเดิมที่เคยนั่งก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าคราวนี้ท่านไม่ได้ขายลอตเตอรี่อีกแล้วแต่มีขันพลาสติกสีฟ้าใบกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่วางอยู่ด้านหน้าของตัวเองภายในขันจะมีเหรียญบาทเหรียญห้าบาทสิบบาทที่มีคนใจดีใส่ลงไปให้ หลายครั้งที่คุณวิทยาเดินผ่านก็อดไม่ได้ที่จะต้องแวะเข้าไปหาแกพร้อมกับแบงยี่สิบบาทหนึ่งใบเพียงแต่ว่าอืมคุณวิทยาไม่ได้ใส่ลงไปในขันแต่ว่ามอบให้กับมือเลยคือไม่อยากให้มองเป็นการให้ทนันอยากให้โดยคิดว่าเป็นการเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกับเพื่อนมนุษย์จะมากกว่า คุณวิทยาบอกว่ามักจะเห็นน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างของคุณยายเสมออันแสดงว่าท่านก็คงทุกข์ใจอยู่ไม่น้อยที่ต้องทำแบบนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนร้ายทั้งสองคนที่เคยแย่งลอตเตอรี่จากคุณยายไปไม่นานนะักจะกลับมาอีกครั้งอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายและบาปกรรมคราวนี้มันตรงเข้าไปหาคุณยายพร้อมกับแย่งเงินในขันแล้วก็ข่มขู่ให้มอบเงินที่ขอมาได้ในวันนั้นให้พวกมันจนหมดกระเป๋า พร้อมกับเดินจากไปอย่างหน้าตาเฉยราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ด้วยผลกรรมที่พวกมันได้ทำไว้อย่างไม่น่าเชื่อจูจๆหมาจรจัดจำนวนหลายสิบตัวที่เดินเต่เตยอยู่บริเวณใกล้ตลาดต่างก็มุ่งหน้าเข้าหาคนร้ายทั้งคู่พร้อมกับรุมกัดอย่างไม่ไม่ยั้งทีเดียวราวกับเคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาหลายชาติทั้งที่ปกติแล้วหมาเหล่านี้ไม่เคยกัดใครเลยเป็นหมาที่เชื่องแล้วก็ไม่ดุร้ายแม้แต่น้อย จากการที่ถูกหมารุมกัดนี่เองทําให้ในที่สุดชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าก็ช่วยกันจับตัวเจ้าสองคนนี้ไว้แล้วก็ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อดําเนินคดีทั้งสองคดีรวดเลยคือแย่งชิงลอตเตอรี่แล้วก็แย่งชิงเงินส่วนคุณยายก็ได้รับการดูแลจากลูกลูกชายคนหนึ่งเป็นอย่างดีนี่แหละครับเรื่องราวของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว อย่างเช่นไอ้หนุ่มใจร้ายนิสัยเลวทั้งสองคนที่สุดท้ายก็ต้องติดกุกติดตารางหมดอิสระภาพไปในที่สุดนะครับต่อไปเป็นเรื่องของนางเงินท่านผู้ฟังนางเงินมีอาชีพขายแกงสำเร็จรูปอยู่ในตลาดสดวิมือการทำแกงของแกรสชาติเป็นที่ถูกใจแกลูกค้ามากก็เลยมีคนมาซื้อกันอย่างมากมาย แล้วแกงของแกก็จะหมดก่อนแม่ค้าคนอื่นแทบทุกวันนางเงินมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อยุพินอายุ14กํากำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมส่วนผัวของอแกนั่นชื่อในพันเสียชีวิตไปได้หลายปีแล้วนางเงินส่งลูกเรียนได้ก็เพราะอาชีพค้าขายแกงในตลาดสดนี่แหละส่วนยุพินผู้เป็นลูกสาวก็ขยันเรียนแล้วก็ช่วยแม่เป็นอย่างดี ตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเธอก็จะมาช่วยแม่ของเธอขายแกงที่ตลาดสดตกเย็นหลังเลิกเรียนเธอก็จะกลับมาช่วยแม่ของเธออีกหลังเลิกขายเธอก็จะช่วยแม่เตรียมของไว้สําหรับขายในวันต่อไปแต่ทุกคนหาทราบไมมว่าเบื้องหลังความอร่อยที่ลูกค้าติดอกติดใจในรสชาติของแกงนางเงินนั่นก็คือนังเงินได้ใส่กัญชาเข้าไปด้วยกัญชาเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งเมื่อเสพเข้าไปจะทําให้เคลิบเคลิ้ม และในใบกัญชาจะมีสารชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อผู้คนกินเข้าไปจะทําให้ต่อมรับรสของคนคนนั้นรู้สึกอร่อยกับสิ่งที่กินเข้าไปเมื่อนางเงินใส่ใบกัญชาเข้าไปในแกงแกงของนางเงินก็รู้สึกอร่อยจนลูกค้าติดอกติดใจไปตามๆกันโดยหารู้ไม่ว่าสารชนิดนี้มันเป็นสิ่งเสพติดและติดแล้วก็ยากที่จะเลิกมันได้ดังนั้นแกงของนางเงินก็เลยขายดีแล้วก็มีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นางเงินทำอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งลูกสาวนางเงินเรียนอยู่ชั้นม .6 ถึงตอนนี้ยุพินผู้เป็นลูกสาวก็ดูเปลี่ยนไปเธอเริ่มมีอาการเกียจคร้านไม่ค่อยช่วยงานสักเท่าไหร่ผลการเรียนจากที่เคยเป็นเด็กเรียนดีก็ตกต่ำลงจนเป็นที่น่าผิดสังเกตยิ่งนักแต่นางเงินก็ไม่มีเวลามาดูแลลูกสาวมากนักเพราะว่ามัวยุ่งอยู่กับการค้าขายจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่นางเงินกำลังขายแกงอยู่ในตลาด ทันคุณครูที่โรงเรียนก็ได้มาแจ้งข่าวให้นางเงินทราบว่าขณะนี้ลอยุพินลูกสาวของนางเงินถูกตำรวจจับไปอยู่ที่โรงพักในข้อหาเสพยาบ้าโดยคุณครูได้บอกว่ายุพินกับเพื่อนอีกสี่คนได้แอบหนีโรงเรียนไปเสพยาบ้าที่บ้านเพื่อนแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่บุกจับได้โดยละม่อมขณะนั่งเสพยาบ้ากันอยู่เมื่อมาคิดคด,ดูแล้วน่าจะเป็นเวรกรรมของนางเงินโดยแท้ นางเงินแอบใส่ใบกัญชาเข้าไปในแกงที่ขายเพื่อจะให้ลูกค้าติดจะได้มีลูกค้ามาซื้อแกงกันเยอะๆแต่แล้วกรรมก็มาสนองนางเงินลูกสาวมาติดยาบ้าแถมยังมาถูกตำรวจจับอีกด้วยอนาคตอันสวยหรูที่รออยู่ข้างหน้าก็เลยต้องดับวูบลงด้วยประการชนีละครับมาถึงเรื่องสุดท้ายครับเรื่องลักระครังครับ เจ้าเต่ากับเจ้าเล็กสองเด็กหน่มอายุประมาณสักสิบแปดสิบเกปีทั้งคู่มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านเด็กทั้งสองเป็นเด็กไม่เอาทานงานการไม่ยอมทำหนำซ้ำยังมีนิสัยเกเรจนพ่อแม่ของพวกมันตัดหางปล่อยวัดไม่เอาอะไรด้วยแล้วพอทั้งคู่กินเหล้า,มาเมายาตามประษาวัยรุ่นที่อยากริอยากลองหนักๆเข้าก็หันไปหายาเสพติดหัดเสพยาบ้านานวันเข้าทั้งสองก็เลยติดยากันงอมแงม พอติดมากๆเขาก็ไม่มีเงินไปซื้อยาพวกมันก็เที่ยวลักเล็กขโมยน้อยชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากพเพราะเผลอเป็นไม่ได้ต้องโดนทั้งสองแอบไปตัดช่องย่องเบาลักขโมยสิ่งของมีค่าไปจนหมดสิน้นเจ้าเต่ากับเจ้าเล็กนั้นมีเพื่อนรุ่นราวข้าวเดียวกันบวชเป็นพระอยู่ที่วัดดังนั้นพวกมันก็ใช้วัดเป็นที่อยู่หลับนอนตื่นเช้ามาก,ก็กินข้าววัดวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดมา จนกระทั่งวันหนึ่งทั้งสองมีความอยากเสพยาเป็นอย่างมากแต่ไม่มีเงินไปหาซื้อมาเสพบังเอิญที่วัดแห่งนั้นมีระฆังใหญ่อยู่ใบหนึ่งแขวนอยู่บนหอระฆังน้ำหนักของระฆังเหล็กใบใหญ่ก็คงราวๆเข้าสารหนึ่งกระสอบเห็นจะได้ระฆังใบนี้ชาวบ้านบอกว่าเป็นระฆังเก่าอายุเป็นร้อยปี ดังนั้นเจ้าเต่ากับเจ้าเล็กจึงมีความคิดกันว่าจะลักระคังวัดใบดังกล่าเอาไปขายกับนักสะสมของเก่าแล้วก็คงจะทําเงินให้กับพวกมันได้มากพอสมควรประมาณสามทุ่มพอพระในวัดดับไฟนอนจําวัดกันหมดแล้วพวกมันก็แอบย่องไปบนหอระคางังช่วยกันถอดระคังใบนั้นออกจากที่แขวนได้เป็นผลสําเร็จแต่ก็คลุกคลักเอาการเพราะว่าระคังใบนั้นมันใหญ่แล้วก็หนักมาก จากนั้นก็เอาไม้ไผ่ที่แอบตัดเตรียมไว้สอดรูระครังด้านบนแล้วก็ช่วยกันหามรองแรงรองแรง,รง,แรงลงมาจะาขอระครังปกติแล้วระครังใบใหญ่ดังกล่าวนี้จะต้องใช้แรงคนทั้งสี่คนถึงจะแบกไหวแต่นี่ทั้งสองคนมันหามกันแค่สองคนเท่านั้นแหละก็เลยต้องใช้แรงมากขึ้นโดยหามเดินลงมาตามขั้นบันไดที่สูงชันโดยไอ้เต่าหามอยู่ข้างหน้าไอ้เจ้าเล็กนั่นหามอยู่ข้างหลังในขณะที่เดินลงมา ตามกันลงมานั้นด้วยความสูงชันของขั้นบันไดทำให้เจ้าเต่าเกิดลื่นเท้าสะดุดสะดุดขั้นบันไดมันก็เสียหลักล้มกลิ้งลงมาเจ้าเล็กซึ่งเป็นคนเดินตามก็ควบคุมการเดินไม่ได้ก็เสียหลักล้มกลิ้งตามไปอีกคนหนึ่งรุ่งเช้าพระในวัดไปพบภาพที่น่าสยดสยองเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือไอเต่าถูกรักคังเหล็กใบใหญ่น้ำหนักเป็นร้อยกิโลกรัม ทับที่หัวของมันจนบี้แบนนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอย่างน่าอานาถส่วนเจ้าเล็กยังมีลมหายใจอยู่มันนอนสลบมือดอยู่ข้างๆก็เลยช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการตรวจของหมอพบว่ากระดูกสันหลังของเจ้าเล็กหักถึงแม้จะรักษาให้หายแล้วมันก็ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวร่างกายได้อีกต้องนอนเป็นคนพิการอยู่กับที่ไปตลอดชีวิต นี่แหละท่านบูฟังที่เขาเรียกว่าเวรกรรมมันมีจริง่าแล้วก็เห็นทันตาทําเดี๋ยวนั้นได้เดี๋ยวนั้นเลยละครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ